สมมติใส่เลข10อะไรบวกกันได้10มั่ง8 8บวกกับ2ครับจะได้10ไหมลองดูดิ2อยู่ไหน2อยู่ไหนไหน2อยู่ไหน8บวกกับ2หา2ให้เจอเรื่องเท่ากับ10ไหมดูแล้วเท่ากับ10ไหมเท่ากับ10ไหมเฮ้ยเฮ้ย8บวก2เท่ากับ10ถูกต้องสวัสดีครับวันนี้น้องไอโนมาทำอะไรครับชั่งน้ำหนักครับมาชั่งเต็มชั่งน้ำหนักเหรอครับเขาเล่นเป็นยังไงครับแบบนี้นี่นี่กระต่ายแล้วก็ตัวเลขแล้วก็กิโลใช่ไหมนี่ตัวชั่งน้ำหนักแล้วก็คำใบ5ตัวบวก7จะเท่ากับ5ลองดูนะเลข7เดี๋ยวพึ่งนะเอาเลข7ใส่ไปแล้วเดี๋ยวน้องใส่ไป5ตัวฝั่งนู้นฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นเอาตรงนี้5ตัวนับเทียบตัวค่อยๆ1 2 2ไม่ลง3สี่ห้าโอเคดูซิว่า5บวก7จะเท่ากับเท่าไหร่1 2ใครตัว3 4 5เดี๋ยวเดียว5ใส่อีก5 6 7 8 9 10ยังใครอีก11มาแล้ว12ถูกไหมถูกไหม7บวก5เท่ากับ12ถูกต้องเอ้ยหมดแล้วต่อไปลองชั่งที่ไหนตัวเลขเลข1ก่อนเลข1ก่อนเลข1อยู่ไหนครับเลข1เลข1ไหนโชว์เพื่อนที่ถูกไหมถูกไหมเลข1นะครับเพื่อนๆไหนขอดูหน่อยครับครับเพื่อนๆเลข1นะครับถูกต้องเอาวางไว้ตั้งไว้ตั้งไว้มันหนักเกินหรอไม่หนักลูกนี่อ้าวลงคราวนี้ฝั่งนี้เป็นตุ๊กตา1ตัวน้องแมว1ตัวไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้ครับน้องแมวฝั่งนี้สิลูกดูดิเท่ากันมั้ยเท่ากันมั้ย1ตัวโอ้โหเท่ากันเลยครับถูกต้องอ่ะต่อไปเลข2เลข2อยู่ไหนครับเลข2ถูกต้องไหมครับเลข2ต้องใส่กี่ตัว2ตัวโอเค1 2เท่าไหมโอเคเท่าครับต่อไปเลข4เฮ้ยเลข3เป็นเลข3มันหาเลข3ไม่เจอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคนเท่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับนั่นเลข5เอาเลข3มีไหมเฮ้ยถูกไหมเห็นเพื่อนๆดูดิถูกต้องครับเลข3เอาใส่เลยตั้งไว้เลข3ตั้งบนกิโลเลยโอเคแล้วคราวนี้ใส่ไป3ตัวนับให้ถูกนะทีละตัว1 2ตัวนึง3เฮ้ยเท่าไหมโอ้มันได้2อันเลยโอ้ยเท่านะครับกลับมาดิมันได้1กันเลยเท่ามั้ยโอเคต่อไปเลขอะไรครับต่อเลขแมวเหรอน่ารักจังเลยต่อไปเลขอะไรครับเลขอะไรเลข10เลข4ดิลูกเลข4อยู่ไหนเลข4ไม่ใช่ไม่ใช่เลข10นะเลขอะไรไม่ใช่เลข6เลข9เลข4ถูกต้องเพื่อนๆดูหน่อยเลข4เป็นไงเลข4เป็นแบบนี้ครับอ่ะวางไว้เลยบนกิโลต่อไปต้องใส่น้องแมวกี่ตัว4วางเลยครับ4ตัวนับไปถูกนะ
หนึ่งนับไปถึงลูกสองสามขยับแล้วขยับแล้วอีกตัวอีกตัวอีกตัวสี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก่งมากเอาออกเอาออกต่อไปเลขต่อไปเลขเลขเก้าอืมเลขห้าถูกต้องไหมโชว์ดิโชว์ดิถูกต้องค่ะเลข5เอาวางเลยครับเลข5วางบนกิโลแล้วเราก็มาชั่งกันนะครับว่าต้องใส่กี่ตัว5ตัวเอาเลยครับ1 2 4 5ขยับแล้วโอเคถูกต้องต่อไปเลขหาแล้วไปเลขอะไรนับไปดีคิดดี6ถูกต้องครับเลขหกเลขครับเลขครับเพื่อนที่ไหนนะเพื่อนเพื่อนเลขหกใช่ไหมลองช่างดิอ่ะลองช่างดิเอาแล้วครับตอนนี้น้องโนสับสนระหว่างเลข6กับเลข9นะครับเรามาดูว่าอันนี้เลข9หรือเลข6อ่ะลองใส่6ตัวนี้ใช่ไหมตอนนี้เราตามหาเลข6กับเลข9นะครับ3 4 5ใช่6มั้ยใช่เลข6มั้ยตัวนี้ใช่เลข6มั้ย6 7อ้าวไม่ใช่เลข6ครับสีส้มนี้ไม่ใช่เลข6นะเนี่ยมัน7แล้วอ่ะใส่อีก2ตัวถ้าใส่อีก2ตัวได้แปลว่าเป็นเลข9ครับ8 9โอ้ยแปลว่าสีส้มนี้เลข9ครับน้องอิโนเลข9เอาเลข6มาเลยสีฟ้านี่คือเลข6ครับเห็นไหมเอาออก3ตัวจะเป็นเลข6สูตรซิสีฟ้าจะเลข6ไหมสีฟ้าจะเลข6ไหมใส่6ตัวเร็วใส่6ตัว1ก่อนโอเค1แล้ว1เลยออกฮะ1ออก2ไม่ใช่3 4 56ใช่จริงๆด้วยจำไว้นะนี่คือเลข6นะครับอันนี้คือเลข6นะครับสีมือฟ้าคือเลข6ไปเลข7เอาไว้ข้างหน้าเอาไว้ข้างหน้านะครับอันนี้7 7เลข7เลข7ครับเพื่อนๆจำไม่ได้2 3 4 1 5หกอีกตัวเจ็ดโอเคถูกต้องเล่นเจ็ดนะครับไปเล่นอะไรเจ็ดแล้วไปหนึ่งสองสามสี่เงินไม่ลงหรอใช่ทุกข้อห้าไว้เบาก่อนที่มันลงโอ้เอามาจับหางมันเจ็ดอีกตัวละ8แล้วเดี๋ยว8โอเคถูกต้องเราไปเลข9ครับยังเหลือ9แล้วจะ10แล้วชนะแล้ว9ไม่มานี่ไง9ไม่อยู่1เอาเลข9ลงไปแล้วครับตอนนี้9ตัวนะ1 2มันทับอันเนี้ย3เดี๋ยว4นะพ่อถ้าโนชนะตาโฟครับ5 6 7 9 8อีกตัวนึงเอาละครับ9 ว้าวต้องตบมือต่อไปเลข10ครับแล้ว
6อ่ะเลข10ตัวท้ายแล้วเอ้ยโอเค10ตัวครับ1 2 3 4 5 6 7 8นับดูสิ8แล้ว8แล้วพอต้องนับ3ได้เลย9 10ตบมือไปลองบวกเลขกันบ้างไหมบวกเลขกันบ้างไหมสมมุติใส่เลข10อะไรบวกกันได้10มั่งอะไรบวกกันได้10เดี๋ยวเลขใส่ลูกเลขใส่เลขบวกกันได้10เลขอะไรเลขอะไรเลขใส่ก่อนแปด8บวกกับ2ครับจะได้10ไหมลองดูดิ8บวกกับ2 2อยู่ไหน2อยู่ไหนไหน2อยู่ไหน8บวกกับ2หา2ให้เจอแล้วเท่ากับ10มั้ยหา2ให้เจอดูนะเท่ากับ10มั้ยเท่ากับ10มั้ยเฮ้ยเฮ้ย8 + 2เท่ากับ10ถูกต้องต่อไปเรียกอะไรอีกเอาเรียกอะไร9 9วาง9 9 + อะไรได้10ฮะ9 + อะไรได้10ไม่โอเค9บวก1ได้กับ10ลองใส่ที่1จริงไหมใส่1สิจริงไหม1ฟัง9สิครับลูกจริงไหมจริงด้วยนะครับทุกท่านถูกไหมครับถูกครับว้าวถ้าชอบคลิปนี้เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามช่องไม้ดิโนแล้วก็กดกระดิ่งกดกระดิ่งได้หรอกดถูกใจเยอะๆนะครับเพื่อนๆวันนี้น้องไอโน่ขอตัวไปก่อนนะครับนี่คือรถเดินไอโน่นะครับอะไรนะไอโน่ขับรถนะครับโอเคครับไม่ไหวนะครับขับรถไม่ถึงบ๊ายบาย